ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกันก่อนนะคะที่นั่นมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่600ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ30ของความจุอ่างโดยมีน้ำใช้การได้จริง19ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ1ของปริมาณน้ำที่ใช้การได้จริงขณะที่การระบายน้ำยังคงระบายน้ำวันละ500,000ลูกบาศก์เมตรเพื่อรักษาระบบนิเวศและน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคเท่านั้นทางด้านนายทรงวุฒิกิจวรวุฒิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6นะคะท่านก็บอกว่าเตรียมเรียกประชุมผู้ใช้น้ำและระบบชลประทานในช่วงกลางเดือนนี้เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ยังมีปริมาณน้ำน้อยค่ะเพื่อที่จะมีการหารือเรื่องการจ่ายน้ำเข้าระบบคลองฝั่งซ้ายและคลองฝั่งขวาเพราะในเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วงต้องมีการวางแผนการจัดสรรน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อให้พื้นที่เกษตรกรรมในระบบชลประทานหนองหวายกว่า400,000 ไร่ไม่ได้รับผลกระทบ